วันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเมนูขนมจีบกุนเชียงจากกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลดาอาจารย์ยิ่งศักดิ์มาฝากค่ะกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลดาอาจารย์ยิ่งศักดิ์ไม่ใส่ผงชูรสเครื่องแน่นเนื้อหมูเน้นๆหอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังนำกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลดาอาจารย์ยิ่งศักดิ์ลงต้มจนสุกนุ่มจากนั้นนำมาสับละเอียดและหั่นเป็นแท่งเตรียมไว้ใส่หมูสับลงในภาชนะตามด้วยเนื้อกุ้งสับกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลดาอาจารย์ยิ่งศักดิ์ต้มสุกสับละเอียดและแป้งข้าวโพดปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวน้ำตาลทรายน้ำมันงาซอสเห็ดหอมและพริกไทยป่นนวดผสมให้เข้ากันใส่ต้นหอมซอยผสมให้เข้ากันอีกครั้งแล้วนำเข้าแช่เย็นประมาณ30นาทีให้ส่วนผสมทรงตัวตักส่วนผสมที่ได้ลงบนแผ่นเกี๊ยวเกลี่ยให้ทั่วแผ่นวางกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลดาอาจารย์ยิ่งศักดิ์ต้มสุกหั่นเป็นแท่งจากนั้นห่อแป้งเกี๊ยวเป็นแท่งลงต้มในน้ำเดือดจนกระทั่งสุกจัดขนมจีบกุนเชียงใส่ภาชนะเสิร์ฟคู่กับจิ๊กโชว์กุนเชียงหมูมินิค็อกเทลดาอาจารย์ยิ่งศักดิ์สั่งได้แล้วที่ Facebook ยิ่งศักดิ์ฟู้ดและ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ด